สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอคุกกี้เมล็ดกาแฟสูตรเข้มข้นค่ะพี่ทำแบบง่ายๆเลยนะคะฟังยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟังด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟังจะนำผงกาแฟ4กรัมไปละลายด้วยน้ำร้อน15กรัมนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงกาแฟจะละลายจากนั้นก็พักให้เย็นสนิทเลยนะคะจากนั้นฟังจะนำเนยจืด60กรัมไปตีให้นิ่มก่อนค่ะสำหรับตัวเนยนะคะก่อนที่ฟังจะนำมาใช้นะคะฟังจะนำออกมาพักนอกตู้เย็นประมาณ10นาทีถึง15นาทีค่ะจะช่วยให้ตีง่ายขึ้นนะคะหลังจากที่เราตีเนยจนนิ่มแล้วนะคะจากนั้นฟางจะนำน้ำตาลไอซิ่ง50กรัมไปร่อนในส่วนผสมของเราได้เลยค่ะร่อนไปเรื่อยๆเลยนะคะสังเกตไหมคะว่าน้ำตาลไอซิ่งของเราจะมีการจับตัวเป็นก้อนแบบนี้นะคะฟางจะใช้ช้อนนะคะกดแล้วร่อนลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางจะนำไข่แดง1ฟองลงไปผสมรวมกันเลยค่ะวันนี้ฟางใช้ไข่ไก่เบอร์2นะคะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วจากนั้นฟางจะนำน้ำกาแฟที่เราละลายไว้นะคะมาผสมรวมกันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะสีก็จะประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นฟางจะร่อนแป้งเค้ก120กรัมและผงโกโก้10กรัมร่อนลงไปพร้อมกันเลยนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนตัวแป้งคุกกี้ของเราจับก้อนแบบนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฟันจะทำการปั้นคุกกี้ค่ะโดยฟันจะใช้ช้อนชานะคะตักตัวแป้งคุกกี้ขึ้นมาแล้วปั้นเป็นรูปกลมๆ ก่อนนะคะพอเราได้ลูกกลมๆแล้วนะคะฟางก็จะทำการทำให้มันเป็นวงรีเล็กน้อยนะคะคล้ายๆเมล็ดกาแฟค่ะปั้นเสร็จแล้วก็ไปวางบนกระดาษขายได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางก็จะนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะนำคุกกี้ของเราไปเรียงในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะจากนั้นฟางจะใช้ไม้พายนะคะกดลงไปตรงกลางคุกกี้ให้เป็นลักษณะของเมล็ดกาแฟแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วฟางจะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา10นาทีค่ะเท่านี้คุกกี้เมล็ดกาแฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟางจะนำคุกกี้เมล็ดกาแฟของเรานะคะไปพักให้เย็นประมาณ10นาทีนะคะคุกกี้เมล็ดกาแฟสูตรเข้มข้นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวิธีทำแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าทานไม่หมดสามารถใส่โถปิดฝาไว้สามารถเก็บทานได้เกือบ1เดือนเลยค่ะทานคู่กับนมสดช่วงเช้าเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดเลยค่ะถ้า
าชอบสูตรนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องฟังด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ